วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กันที่สาขา1627นะคะหมู่บ้านเฟื่องฟ้านะคะโครงการ11นะคะวันนี้ก็มาเจอพี่อ๋อยกับพี่สาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงเนี่ยจ้า มาช่วงเย็นใกล้ปิดร้านแล้ว ใช่ไหมคะช่วงนี้ก็ใกล้ปิดร้าน ปกติขายดีป่ะคะขายดีอยู่แต่พ่อยู่ได้กับพ่อได้มีลูกค้าประจำเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่าย3โมง6โมงเช้าถึงบ่าย3โมงนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นกลุ่มไหนบ้างคะทุกวัยทุกวัยก็กลุ่มเสาร์นี้ก็จะเป็นเด็กอ๋อเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเยอะหน่อยเนาะเสาร์อาทิตย์วันหยุดอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็มีลูกค้าหลากหลายกลุ่มทำขายทุกเมนูเลยไหมคะที่ทางแฟรนไชส์ออกมาเมนูไหนขายดีสุดคะชาไทยนะชาไทยนำชาไทยชาต้นตำรับขายดีสุดอ๋อชาต้นตำรับก็ขายดีเหรอคะเป็นชาผลไม้อะเนาะใช่ค่ะน้อยมากนะคะที่จะเจอเมนูนี้ขายดีแต่ร้านเราลูกค้าถามหาเยอะอ๋อเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาไปคนก็จะไม่ค่อยรู้จักบ้างก็มีหรือว่าทานน้อยส่วนใหญ่ก็ชอบกินเมนูนมอะไรเงี้ยเน้นเขียนเป็นป้ายเมนูแนะนำค่ะอันไหนที่มันค้างอยู่ในอันนี้ของเรานานๆตอนแรกๆเนี่ยนมสดอ่ะนมสดนี่จะค้างนานมากไม่ออกเลยพอเขียนป้ายปุ๊บขึ้นเลยได้ตำรวจเคยทำงานร้านอาหารอันที่มีป้ายชูแนะนำเขาจะออกดีที่สุดก็ถือว่าเมนูไหนที่เรามีแนะนำมีเมนูขายดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะสนใจมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นที่นี่ถุงกระดาษกับแก้วอันไหนขายดีกว่ากันคะเป็นช่วง ช่วงไอ้เสาร์อาทิตย์นี่ถุงกระดาษจะนำแต่ถ้าเป็นแบบวันก็มีเด็กๆ ก็กินทำงานนี้เขาจะชอบถุงกระดาษชอบถุงกระดาษกันอย่างเทศบาลค่ะเทศบาลเดี๋ยวนี้ก็เข้าถึงเทศบาลเขาก็ชอบเป็นถุงกระดาษอ๋อแล้วก็จะมีลายหมู่บ้านเข้าลายหมู่บ้านด้วยก็ใช้รูปในลายที่ของวัดเขาให้มาทำให้ค่ะไปเสนอลูกค้าก็สั่งมาเยอะใช่ไหมคะก็มีรูปแบบให้ลูกค้าเลือกเยอะมากเมนูเยอะเมนูเยอะเมนูเยอะค่ะแล้วก็อย่างสาขาของพี่สาวกับพี่อ๋อยนี่คือมีบริการส่งด้วยไหมคะมีบริการส่งในพื้นที่เราด้วยใช่พี่สาวเขาไปส่งไม่คิดเพิ่มมีจำกัดไหมคะว่ากี่ถุงส่งลูกค้าประจำไม่ได้จำกัดเชื่อมาเปิดมาจะ3ปีค่ะประจำเขากินทุกวันกินทุกวันส่งทุกวันด้วยนะคะคือต้องบอกว่าที่นี่สุดยอดมากส่งฟรีไม่จำกัดด้วยเพราะว่าบางที่ก็อาจจะมีจำกัด5แก้ว10แก้วส่งแค่ในหมู่บ้านค่ะบริเวณที่ใกล้เคียงที่ใกล้ๆไปบางทีออกไปซื้อของก็แวะไปส่งก็มีเนี่ยค่ะยิ่งติดไปเพราะว่าผลก็มีลูกค้าที่ติดต่อแฟรนไชส์ไปบอกว่ามากินที่หมู่บ้านเฟื่องฟ้าแล้วเขาก็ชอบนะบางคนก็อาจจะเปิดบางคนอยากเปิดใกล้มากด้วยก็ไม่ได้เหมือนกันมีค่ะใช่แล้วก็แบบมีคนมากินแล้วก็ไปเวลาติดต่อแฟรนไชส์เขาก็มาชิมมาอะไรแบบนี้กันเยอะก็ถือว่าสาขาเนี้ยเป็นอีกหนึ่งสาขาที่นะคะบริการดีแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะแต่เดี๋ยววันนี้จะได้ขอชิมรสชาติหน่อยเอาสักหนึ่งอย่างเด็ดสุดชาไทยเหรอคะของยังอยู่ไหมคะเนี่ย มีเมนูไหนได้บ้างคะเป็นชาเขียวได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการชงนะคะแม่ค้าเปิดมาตั้งแต่วันที่5เดือน4ปี64งูเกือบ3ปีใช่ไหมคะใช่ค่ะเกือบ3วันที่6เปิดวันที่6เมษายนใช่ไหมคะ6เมษายนนะคะเดี๋ยวไปดูว่าสาขาที่เขาเรื่องลือกันว่าอร่อยนะคะสกิลการชงเป็นยังไงชมเลยค่ะจ้าว่าหนึ่งปิดเนี่ยแมงวันรวมแมงวันนี่คือความสะอาดคือเป๊ะมากอันนี้จะเก็บร้านแล้วเนาะมันก็เลยเริ่มจะเคลียร์แล้วค่ะเริ่มเคลียร์ของแล้วเกือบมาไม่ทันนะคะวันนี้จริงเกือบมาไม่ทันก็ส่วนใหญ่ลูกค้ามาก็สั่งเมนูพื้นฐานเราใช่ค่ะใช่ใช่เมนูพื้นฐานนอกจากว่ามาจะกินอะไรดีเนาะเราก็แนะนำอย่างเงี้ยบางทีเขาก็กินพวกชาผลไม้เนี่ยแหละที่เราแนะนำให้ว่าพ
ราะว่าชาของเรามันไม่เหมือนที่อื่นนะอะไรก็จะบอกเด็กชอบชาอ๋อใช่ใช่ผมก็ยังว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ที่อื่นก็ไม่ค่อยออกเวลาไปเยี่ยมก็จะยังเหลืออยู่เหมือนเดิมเลยตั้งแต่ไปสอนอะไรเงี้ยแต่นี่ออกดีนะเมื่อกี้ก็พี่สาวเขาก็สั่งก็ได้ป้ายนี่สำคัญที่สุดป้ายเมนูป้ายราคาถ้าไม่พิมพ์เราก็เขียนเอาจะดูแบบว่าลูกค้าจะดูเด่นเด่นหน่อยเนาะใช่ท่านบอกว่าร้านนะคะอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นหม้อต้มชิ้นล้างแก้วสะอาดมากนะคะสำหรับใครที่แบบว่านี่เลยมาดูตัวอย่างได้ใส่แต่งตัวเรียบร้อยใส่มงใส่หมวกพร้อมมากถุงชงแล้วก็ไม่เคยแบบว่าพอ1เดือนถ้ามันแบบค่ะอันนี้เราจะรีบเปลี่ยนทันทีจะไม่มีการแขวนไว้แบบว่าเหมือนค่ะค่ะพอขายก็เอามาเงี้ยใหม่อันนี้คือสั่งทุกทีไรก็ต้องสั่งถุงชงด้วยทุกทีอ่ะต้องอันนี้ขอชื่นชมเลยค่ะความสะอาดแต่ก็ยังไม่เท่ากับสาขาในหน้าที่เห็นแว๊บๆที่ปอดไอ้ชงแกก็สุดยอดเหมือนกันโอ้สะอาดมากถ้าเท่าที่ผลจำก็คือคุณแม่ที่ปานบุรีค่ะเป็นหม้อโถเก่าคือใช้ตั้งแต่เปิดแรกๆค่ะแต่ว่าโอ้ยเหลื่อมมับมาบเลยแบบขัดเกลี้ยงเลยค่ะไม่พูดได้ซ้ำเพลินเลยโอ้ยขอบคุณค่ะนะคะชาเขียวนะคะพี่เข้มชิมก่อนแซ่บค่ะแซ่บมาสเตอร์มากนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงนะคะฝากนะคะใครที่มาที่สมุทรปราการนะคะหรือว่าผ่านมาทางหมู่บ้านเฟื่องฟ้านะคะแวะมาชิมได้เลยมาตามพิกัดปักหมุดนะคะ Google Map มาได้เลยนะคะเดี๋ยวให้พี่อ๋อยกับพี่เสาค่ะช่วยฝากร้านหน่อยค่ะฝากได้เลยค่ะจ้าถ้าได้ผ่านมาทางนี้ก็แวะมาชิมมาชมกันได้นะคะเครื่องดื่มอร่อยๆค่ะวัดคาเฟ่ค่ะค่ะ